เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราชอบทำงานสักลายประเภทไหนคลิปนี้เรามีคำตอบครับเราจะรู้ตัวเองได้อย่างไรว่าเราถนัดงานสักแนวไหนช่างสักมือใหม่หลายคนที่ได้เรียนรู้การสักลายมาสักพักส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่ต้องการจะทราบว่าตนเองมีความถนัดในรูปแบบงานสักแบบไหนกันแน่บางคนอาจจะรู้ตั้งแต่วันแรกที่จับเครื่องว่าเราชอบงานอะไรบางคนก็ทำงานสักมาเป็นปีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตนเองชอบทำงานอะไรบางคนชอบงานที่ตนเองทำแต่กลับไม่รู้ว่างานที่ตนเองทำเรียกว่างานอะไรวันนี้ทางช่องของเราจะมีวิธีสังเกตเบื้องต้นว่างานของท่านจะเอียงไปในลักษณะใดเราลองมาวิเคราะห์กันเล่นๆดูดีกว่าการจำแนกประเภทผมจะเริ่มต้นด้วยการแยกแนวทางในการสักเป็น2แบบใหญ่ๆนั่นคือ 1. ลักษณะของสีหมึกที่ใช้โดยหมึกที่ใช้จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นคือใช้แค่สีดำและใช้สีหลายสีผมจะมาพูดถึงเรื่องของคนที่ชอบทำงานใช้สีดำอย่างเดียวก่อนคนที่ทำงานประเภทนี้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยชอบทำงานสีช่างสักประเภทนี้จะชอบใช้สีดำเพียงอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นดำล้วนหรือสีดำทำเงาล้วนแต่จะเป็นการทำงานในโทนสีดำทั้งสิ้นถ้าจะแยกย่อยลงไปอีกการทำงานสีดำจะมีรูปแบบหลากหลายยกตัวอย่างเช่นดำล้วนจะเรียกว่า black work ซึ่งในงานจะเป็นการใช้หมึกเพียวในการทำงานอย่างเดียวไม่ว่าทำเงาหรือเดินเส้นก็จะใช้แค่สีดำที่ไม่ผสมอะไรทั้งสิ้นเทคนิคในการทำงานด้วยสีดำเพียงอย่างเดียวก็มีหลายวิธีซึ่งทางเราจะมากล่าวถึงในภายหลังส่วนใหญ่จะเห็นจะเป็นงานมินิมอลงานวิปหรือแม้กระทั่งงานที่เกี่ยวกับตัวหนังสือเป็นต้นต่อมาคือสีดำมีการใช้การผสมและเฉดสีงานรูปแบบนี้จะเรียกว่า Black and Gray แต่ก็ยังอยู่ในรูปแบบทำงานด้วยสีดำแต่จะแตกต่างจากรูปแบบที่กล่าวมาข้างต้นนั่นคือการใช้น้ำหรือมิกเพื่อเจือจางผสมสีการทำงานลักษณะนี้เป็นวิธีที่ใช้กันมานานแล้วเพียงแต่รูปแบบการทำงานจะแตกต่างกันกับการทำงานด้วยสีดำอย่างดิยูเพียงเล็กน้อยการทำงานลงเงาจะง่ายขึ้นเงาเรียบเนียนกว่าส่วนใหญ่จะพบเจอกับงานสักหลายรูปแบบเช่นงานภาพเหมือนหรืองานที่ต้องใช้เฉดสีและระดับเพื่อให้งานออกมาดูมิติมากยิ่งขึ้น 2. การใช้สีหลักสีงานประเภทนี้จะให้สีมากกว่า3สีไม่ว่าจะเป็นงานสไตล์ตะวันตกเช่นโอสคูลที่ใช้สีไปไม่เกิน5สีหรือแนวอื่นๆที่ใช้สีมากว่านั้นเช่นนีโอเทรดิชั่นงานญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งงานเรียลลิสติกซึ่งเป็นการทำงานสักขั้นสูงคนที่ทำงานแนวนี้มักจะเป็นคนที่มีความอดทนสูงและจะมีทักษะการทำงานค่อนข้างละเอียดอ่อนดังนั้นมาถึงตอนนี้เราก็จะรู้แล้วว่าเราถนัดงานสีหรือขาวดำต่อไปก็จะเป็นเรื่องที่เราอยากรู้ที่สุดนั่นคืองานที่เราถนัดคืองานแนวอะไรซึ่งผมจะยกตัวอย่างมาแค่บางประเภทที่เห็นบ่อยๆเท่านั้นนะครับถ้าพูดถึงแนวบอกได้เลยว่ามันกว้างมากไม่มีใครจะรู้ดีว่าคุณชอบงานอะไรนอกจากตัวคุณเองถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่างานที่เราทำอาจจะอยู่ในลิสต์ที่ผมจะกล่าวมาตอนนี้ก็ได้มินิมอลคนที่ทำงานขนาดเล็กอย่างเดียวลายเส้นเล็กๆไม่ค่อยมีรายละเอียดเยอะงานมีขนาด 2-3 เซนติเมตรนั่นคือคุณครับเจแปนชอบงานที่เป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นงานอิเรซูมิโบราณหรือเป็นงานญี่ปุ่นสมัยใหม่ชอบมังกรปลาคาฟหน้ากากแฮนเยอร์ชอบซามูไรดอกซากุระกิโมโนทุกอย่างที่เป็นญี่ปุ่นนั่นคือคุณทำงานเจแปนดาร์คเฮอร์เรอร์หากคุณชอบอะไรที่ชวนขนหัวลุกพวกปีศาจซาตานหัวกระโหลกงานเถื่อนเถื่อนดิบๆงานที่มีความสยองต่างๆไทยสไตล์หรือนิโอไทยหากคุณชอบหนุมานยักษ์นรีโขนหน้าพระหน้ามารหรือทุกอย่างที่มีความเป็นไทยคุณอาจจะติดอยู่ในหมวดนี้ครับคาลิกราฟีหากคุณชอบงานออกแบบตัวอักษรไม่ว่าจะเป็นอักษรประดิษฐ์ไทยหรืออังกฤษคุณจะเป็นช่างสักที่อยู่ในประเภทนี้แน่นอนเพราะเทรดหากคุณชอบทำงานตามแบบชอบการสักรูปหน้าคนชอบการทำงานภาพเหมือน
งานประเภทนี้เป็นแนวงานของคุณเช่นกันครับโอสคูลหากคุณชอบการทำงานเส้นใหญ่ๆและชอบลงสีแนวงานของคุณอาจจะติดอยู่ในกลุ่มแนวตะวันตกไม่ว่าจะเป็นกลาสีดอกกุหลาบสมอเรือหรือนกนางแอ่นเป็นต้นที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างคร่าวๆซึ่งขั้นตอนต่อไปเราจะมาเอาผลการวิเคราะห์ทั้งหมดลองมาประมวลผลเล่นๆกันดูนะครับยกตัวอย่างเช่นผมชอบทำงานดำอย่างเดียวผมจะอยู่ในกลุ่ม Black Work แต่งานผมเป็นงานไทยด้วยก็จะเป็นไทยสไตล์หรือนีโอไทยแต่ผมดันชอบงานโหดๆดิบเถื่อนด้วยก็จะมาผสมดาร์กนิดหน่อยฉะนั้นงานที่ผมถนัดจะเป็นงาน Black Work ในรูปแบบของงานไทยแบบ Dark Horror เวลาที่เราส่งงานประกวดเราจะอยู่ในกลุ่ม Black Work ใช้สีดำอย่างเดียวและสามารถส่งงานไทยสไตล์ได้อีกประเภทหนึ่งด้วยครับที่กล่าวมานี้เป็นเพียงการแนะนำเพื่อนช่างสักมือใหม่เท่านั้นหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับหากท่านใดที่ต้องการจะเสริมหรือพูดคุยก็สามารถที่จะเม้นเป็นความรู้บอกมาใต้คลิปด้วยก็ได้ครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ